รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันเป็นประจำนะครับกับเรื่องราวของสุขภาพในรายการก้าวทันโรคเจอกันทุกครั้งนะฮะในวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 นแบบนี้นะครับรายการของเราจะทำให้คุณนั้นรู้เท่าทันโรคสุขภาพดีมีรอยยิ้มนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของสุขภาพดีถือว่าเป็นของขวัญสำหรับชีวิตของคนเราที่สำคัญและล้ำค่ามากที่สุดนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับเมื่อสภาพร่างกายของเราเมื่อวัยของเรามีอายุมากยิ่งขึ้นสภาพร่างกายรวมถึงเซลล์ในร่างกายก็เสื่อมสภาพลงตามกาลเวลาแต่เมื่อเซลล์ในร่างกายของเราเสื่อมลงเราจะมีวิธีการในการฟื้นฟูให้เซลล์แข็งแรงได้อย่างไรติดตามได้ในรายการของเราครับช่วงสุขภาพดีฉลาดคิดสนับสนุนโดยไวทาลีนคุณผู้ชมครับได้เวลาในการดูแลสุขภาพกันแล้วนะครับหากพูดถึงผู้สูงอายุภายในบ้านคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับท่านเปรียบเสมือนเป็นพระในบ้านนะครับการดูแลผู้สูงอายุให้ดีนะครับก็เปรียบเสมือนการที่ทดแทนบุญคุณท่านได้นะครับและอย่างหนึ่งนะครับการที่ผู้สูงอายุในบ้านของท่านเมื่อท่านมีสุขภาพกายที่ดีแล้วสุขภาพใจของท่านก็จะดีไปด้วยและก็จะสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวได้เป็นอย่างดีทำให้เป็นครอบครัวที่มีสายใยแห่งความรักดังนั้นอยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุภายในบ้านพระในบ้านของเรานั่นเองนะครับและแน่นอนนะครับวันนี้เราจะมาร่วมกันดูแลสุขภาพทั้งของตัวคุณเองแล้วก็ผู้สูงอายุภายในบ้านด้วยนะครับจากกรณีศึกษาตัวอย่างต่างๆนะครับของผู้ป่วยที่เป็นโรคไตและวันนี้นะครับผู้จะมาให้ความรู้ในเรื่องของสุขภาพนะครับท่านแรกครับแพทย์หญิงศิรนาถนุชนาถนะครับแล้วก็อาจารย์พิษวัชโรบลผู้เชี่ยวชาญด้านเซลล์บำบัดและไซโตพลาสเมติกเทอราปีด้วยอยู่ตรงนี้กับเราแล้วสวัสดีทั้งสองท่านครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีกรณีศึกษาซึ่งท่านเป็นผู้สูงอายุนะครับวัย95ปีแล้วแล้วก็ท่านเจ็บป่วยหลายโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคไตวายเรื้อรังโรคเกาต์โรคความดันโลหิตสูงแล้วก็เส้นเลือดในสมองตีบมาฟังเสียงของผู้ดูแลผู้สูงอายุท่านนี้นะครับว่าอาการของผู้สูงอายุท่านนี้เป็นอย่างไรบ้างครับเป็นโรคไตอ่ะนะไตเรื้อรังอ่ะค่าครีตินินเนี่ยขึ้น4แล้วก็มาลดเหลือ 3.8ให้พบหมอ3เดือนแต่เดือนครึ่งเนี่ยจะแบ่งตรวจก็มาระยะก่อนงวดที่แล้วนะมัน 3.8 ลงจาก4กว่าเนี่ยนะแล้วก็พอมาก็เป็น 3.6 แต่ล่าสุดเนี่ยก็มันก็ 3.3 ค่าของไตอ่ะมันก็ยังสูงขึ้นทีนี้ก็คิดว่ากลัวใกล้จะคุณหมอเขาก็แนะนำว่าจะให้ทำการล้างไตทีนี้ทางผู้ป่วยเนี่ยก็ไม่อยากล้างเพราะว่าถ้าล้างแล้วจะมีปัญหามากจะเกิดอะไรเราก็ไม่รู้หลายๆอย่างคุณผู้ชมครับโรคที่เกิดกับผู้สูงอายุท่านนี้มีหลายโรคนะครับแต่วันนี้อยากให้ความรู้กับคุณผู้ชมเรื่องของโรคไตด้วยดังนั้นพูดคุยกับคุณหมอศิรนาถก่อนนะครับเรื่องของโรคไตครับโรคไตเนี่ยเกิดจากอะไรและมีอาการอย่างไรและต้องรักษาอย่างไรฮะค่ะก็หมออยากอธิบายคร่าวๆว่าเราต้องรู้ก่อนว่าไตเราเนี่ยเป็นคู่ อยู่ตรงบั้นเอวข้างหลังเนี่ยนะคะครประมาณเท่ากับขนาดไม่ใหญ่ค่ะเป็นลูกเท่าเม็ดถั่วก็เท่าสักประมาณกำปั้นหัวใจเหมือนคล้ายๆหัวใจอะค่ะแต่เป็นลูกเม็ดถั่วอยู่ตรงสองข้างของตรงบั้นเอวเราซึ่งไตทำหน้าที่อะไรหลักๆเลยทำหน้าที่3อย่างอย่างแรกก็คือเป็นตัวขับของที่ร่างกายไม่ต้องการแล้วมันเยอะเกินไปแล้วออกทางปัสสาวะงั้นน้ำก็เหมือนกันนะคะเรากินไปเยอะเกินไตก็เป็นตัวขับน้ำออกถ้าเกิดคุณเป็นโรคไตก็ขาบวมเพราะขับน้ำออกไม่ได้น้ำก็เป็นสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการและถ้าคุณเยอะไปก็คือทำขับของเสียทุกอย่างแหละไม่ใช่แค่ของเสียอย่างเดียวคือขับทุกสิ่งทุกอย่างที่ร่างกายไม่ต้องการแล้วมันเกินไปแล้วเพื่อให้มันสมดุลเนี่ยหรอใช่ค่ะจะเป็นกรดจะเป็นอิเล็กโทรไลต์ที่มันโซเดียมโพแทสเซียมซึ่งเป็นของดีก็ตามแต่มันมากเกินไปแล้วเราก็จะขับออกไว้นะคะนั่นก็คือนี่หน้าที่ที่1ก็คือเป็นขับให้ร่างกายเราสมดุลของเสียที่มันเกินไปหน้าที่ที่2ก็คือควบคุมความดันโลหิตในร่างกายก็คือมันจะมีระบบเลนินแองจิโอเทนซินซึ่งเป็นฮอร์โมนข้างในที่ตัวไตหลังนะคะจะคอนโทรลเรื่องความดันในร่างกายงั้นคนที่เป็นโรคไตก็มักจะมีความดันสูงเพราะว่าระบบนี้มันทำงานเพี้ยนไปนะคะหน้าที่ที่3หลักๆก็คือเป็นตัวกระตุ้น
เม็ดเลือดการสร้างเม็ดเลือดแดงครับคือหลั่งสารอิริโทพอยตินงั้นคนที่เป็นโรคไตก็เลือดจางทุกคนค่ะให้เลือดต้องมานั่งฉีดสารอิริโทพอยตินเพราะไตเป็นตัวสร้างสารนี้และสารนี้ต้องไปกระตุ้นให้สร้างเม็ดเลือดแล้วพอไตมันไม่สร้างเม็ดเลือดมันก็จะเล็กลงจางลงน้อยลงก็จะเป็นเหนื่อยหอบเป็นซีดขึ้นมาได้งั้นหน้าที่หลักๆของไตก็คือ3ตัวนี้ขับของเสียที่เกินไปควบคุมความดันแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องสร้างเม็ดเลือดนะคะงั้นถ้าเขาพูดถึงโรคไตก็คือไตทำงานไม่ได้สมบูรณ์แบบทำงานไม่ได้ปกติจากอะไรๆก็ได้ที่มันทำให้ทำงานไม่ได้สมบูรณ์แบบงั้นก็จะมีโรคตามที่เมื่อกี้หมอเล่าจาก3อาการนั้นๆใช่ไหมคะงั้นเรามารู้กันซิว่าอะไรล่ะมันเป็นสาเหตุให้ไตทำงานไม่ดีก็แบ่งออกเป็น3สาเหตุหลักๆก็คือเป็นภาวะที่มันเกิดอย่างรวดเร็วอคิวเฟลเลียไปเลยอยู่ดีไตก็เสียไปเลยอย่างรวดเร็วเลยวันเดียวไตเสียแล้วชั่วโมงเดียวไตเสียแล้วแบบรวดเร็วฉันยังแข็งแรงอยู่เมื่อวานนี้วันนี้มาฉันไตเสียแล้ว อันนี้คือเป็นภาวะที่เสียแบบเฉียบพลันอันนี้นะคะเป็นภาวะแรกเลยคือดีๆเคยได้ยินไหมคะแบบกินเห็ดพิษไตวายตายนั่นแหละค่ะของเสียพวกนั้นแหละของเสียที่มันสะเคาะสารพิษมันไปทำร้ายที่ตัวไตตายอย่างรวดเร็วเลยหรือไม่ก็ที่ติดเชื้อในกระแสเลือดเชื้อพวกนั้นก็ไปทำลายที่ตัวไตอันนั้นจะรวดเร็วเลยจะไตวายเฉียบพลันเลยหรือจะเป็นแบบอุบัติเหตุรถชนเปี้ยงหรือเสียเลือดเยอะเลือดจะชัดดาวที่ตัวไตจะไม่ไปเลี้ยงที่ไตเลยไตก็วายเฉียบพลันเลยอันนั้นเป็นแบบรวดเร็วนะคะเป็นไตวายเฉียบพลันหรือจะเป็นนิ่วคือนิ่วอยู่ดีไปบล็อกเคลื่อนออกมาหล่นมาป๊อกที่ตรงท้อไตก็ไตวายเฉียบพลันอันนี้นี่คือเป็นภาวะที่ก็ที่เราเจอเนี่ยพวกเนี้ยค่ะกินเห็ดพิษเจอตะขาบต่อยงูแมวเซากัดไอ้พวกสารพิษทั้งหลายไปทำลายไตแล้วก็จะเสียด้วยหัวไตวายอย่างเฉียบพลันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอีกชนิดนึงก็คือเรื้อรังเมื่อกี้ที่หมอบอกมีประมาณ3อย่างที่โรคไตเนี่ยที่จะพูดกันคือเรื้อรังเลยกับเฉียบพลันเลยแล้วก็เรื้อรังที่เราพบกันเยอะเนี่ยค่ะคือเป็นเบาหวานมาเป็นความดันมาก่อนเป็นโรคเกาต์มาซึ่งพวกนี้เบาหวานที่เราพูดกันอยู่แล้วก็คือเลือดมันข้นมากครับเหมือนที่หมอเล่าทุกครั้งว่าปกติเลือดต้องเป็นน้ำเปล่าไหลผ่านนี่เป็นน้ำเชื่อมเหนียวหนืดกว่าจะไปถึงที่ไตก็ทำให้หลอดเลือดไตมันเลือดมันไปโฟลว์ไม่ดีอะค่ะก็จะกลายเป็นมีแผลที่ตรงหลอดเลือดไตก็จะมีปัญหาขึ้นมาหรือจะเป็นความดันสูงเลือดก็ไปเลี้ยงที่ไตได้น้อยลงหรือเป็นโรคเกาต์คนไข้เป็นโรคเกาต์จะมียูริกแอซิดในร่างกายสูงเลือดก็ข้นก็เหมือนกันค่ะก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงที่ไตน้อยลงก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปคนไข้จะไม่ค่อยรู้ถ้าไม่ได้ไปตรวจอะไรก็จะรู้สึกว่าเป็นเบาหวานมาตั้ง10ปีแล้วแท้จริงไตอะเริ่มเสื่อมมาเรื่อยช่วงสุขภาพดีเลือกได้สนับสนุนโดยไวทาลีนโอ้โหได้รับฟังทั้งเรื่องของหน้าที่สำคัญของไตได้รับฟังเรื่องของระดับของโรคแล้วก็ได้รับฟังเรื่องของอาการเรียบร้อยแล้วนะครับจากคุณหมอผู้ให้ความรู้ทีนี้มาเข้าถึงกรณีของเคสที่เราได้ศึกษาอยู่นี้นะครับก็คือผู้สูงอายุวัย95ปีเป็นครบเลยล่ะครับที่คุณหมอได้บอกไปไตวายเรื้อรังโรคเกาต์ความดันโลหิตสูงเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็ค่าครีตินีนเนี่ยสูงมากนะครับตอนที่ทางการดูแลในระดับเซลล์นะครับอาจารย์พิษดูแลผู้สูงอายุท่านนี้ยังไงฮะขอเรียนว่าผู้ป่วยท่านนี้เนี่ยได้มาพบเราเมื่อ15ปีก่อนที่แล้วนะครับท่านมาตั้งแต่ตอนท่านอายุ80ครับตอนนี้ท่านอายุ95ตอนนั้นก็มาด้วยโรคและอาการอย่างที่เราเห็นกันนะครับแต่ในเคสนี้เนี่ยผมเรียนก่อนว่าอาการไตที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากโรคออโตอิมูนนะครับเป็นในกรณีที่เกิดจากออโตอิมูนคือภูมิคุ้มกันไปทำร้ายไตแล้วก็มีโรคเกาต์แทรกซ้อนด้วยนะครับครับก็ได้ดูแลปรับภูมินะครับอย่างตามทฤษฎีของดร.ทอยเลอร์มาอยู่ประมาณ6เดือนถึง8เดือนนะครับกว่าอาการทั้งหลายจะดีขึ้นใช่ตอนแรกเนี่ยท่านเกือบต้องไปล้างไตนะครับเกือบต้องไปล้างไตเพราะว่าของเสียในเลือดมันสูงมากนะครับทางแพทย์ที่ดูแลอยู่ก็เกรงว่าเดี๋ยวจะมีอาการไตวายนะครับแต่ท่านก็ดื้อไม่ยื้อเอาไว้ไม่ยอมล้างไตเพราะว่าถ้าได้เจาะล้างแล้วมันก็ต้องล้างกันต้องล้างตลอดถูกต้องครับก็ได้มีการปรับภูมิคุ้มกันไปนะครับ
มีการให้สารสกัดของไตนะครับเส้นเลือดนะครับแล้วก็หลอดเลือดทั้งหลายนะครับแล้วก็เกี่ยวกับกล้ามเนื้อแล้วก็ให้สารที่ปรับสมดุลของภูมิคุ้มกันตัวหนึ่งนะครับอาการก็ดีขึ้นเป็นลำดับนะครับอาการเหนื่อยง่ายก็ดีขึ้นนะครับเดินได้เยอะขึ้นนะครับมีอาการที่ความจำไม่ค่อยดีนะครับคือเนื่องจากอาหารไปเลี้ยงสมองไม่ค่อยได้นะครับเส้นเลือดมันตีบแล้วก็อาหารออกซิเจนก็ไปเลี้ยงไม่พอเนื่องจากเลือดจางด้วยนะครับก็เลยทำให้ความจำไม่ค่อยดีก็อาการก็เหล่านั้นก็ดีขึ้นเป็นลำดับนะครับจนท่านรู้สึกดีมากแล้วท่านก็เลยบอกว่าโอเคอย่างนั้นพอละนะฮะก็หายไปเลยท่านก็หายไปก็คือดำรงชีวิตปกติได้ครับเราติดตามอาการอย่างต่อเนื่องนะครับอาการที่ท่านบอกอาการอ่อนเพลียหายไปมีเรี่ยวแรงยืนทรงตัวได้ดีขึ้นผู้สูงอายุปกติคือการยืนทรงตัวอาจจะไม่ดีอยู่แล้วแต่ท่านยืนหยัดด้วยตัวเองว่าท่านยืนทรงตัวดีขึ้นครับผมนะครับเดินได้ไกลขึ้นกล้ามเนื้อขาแข็งแรงสามารถออกกำลังกายในบ้านได้ทุกวันใช่ครับใช่ไหมครับรับประทานอาหารได้มากขึ้นนี่ก็เกี่ยวเนื่องกับการที่เราดูแลใช่ครับภูมิด้วยใช่ไหมครับความจำล่ะครับความจำอย่างที่เรียนว่าพอเลือดไม่จางแล้วอาหารไปเลี้ยงสมองก็มากขึ้นนะครับสมองก็ได้รับอาหารก็จะความจำก็จะดีขึ้นครับตอนนี้บอกว่าท่านจำวันเดือนปีได้แล้วนะฮะท่านจำว่าจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรทำธุระที่ไหนได้มือสั่นครับแต่ก่อนท่านจับช้อนหล่นจับไม่ได้เลยกล้ามเนื้ออ่อนแรงมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงเล็กน้อยนะครับเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงไม่พอนะครับก็ต้องดูแลด้วยนะครับนอนหลับดีขึ้นแน่นอนสุขภาพดีก็นอนหลับสบายขึ้นคุณอาจารย์ครับผมอยากถามว่านอกจากเราดูแลเรื่องของภูมิแล้วเท่ากับเขาไปปรับภูมิในร่างกายให้สมดุลใช่ไหมฮะเรื่องของโรคอื่นๆที่ผู้สูงอายุท่านนี้มีด้วยนะครับโรคเกาต์ความดันโลหิตสูงเส้นเลือดในสมองตีบนะฮะโรคเกาต์เนี่ยก็เนื่องจากเป็นเขาเรียกอะไรเป็นญาติกันกับในตระกูลโรคภูมิคุ้มกันไวเนี่ยนะครับเป็นญาติกันมาด้วยกันเป็นญาติกันมาด้วยกันหลังจากปรับภูมิไปแล้วเนี่ยอาการเกาก็ดีขึ้นนะครับเดินเหินได้ดีขึ้นเดิมเนี่ยเดินแล้วก็ปวดตามข้อตามอะไรก็จะเดินไม่ถนัดนะครับก็จะพานไม่ยอมเดินนะครับตอนนี้อาการพวกนี้พอดีขึ้นก็จะทำกิจกรรมออกกำลังกายเดินเหินรดน้ำต้นไม้อะไรเนี่ยดีขึ้นหมดนะครับแล้วการผมเรียนนิดนึงเรื่องการฟอกไตเนี่ยในกรณีที่เป็นโรคไตเนี่ยอย่าปล่อยให้ถึงขั้นต้องฟอกไตหรือท่านถึงขนาดไปฟอกไตแล้ว ก็ตามนะครับการฟอกไตเป็นการแค่เหมือนเราไปล้างฟิลเตอร์ล้างไส้กรองคือล้างอย่างเดียวล้างเพื่อให้ไตเนี่ยกลับมาทำงานได้ดีขึ้นในชั่วขณะหนึ่งในชั่วขณะหนึ่งครับแต่ถ้าตัวไตเองในเซลล์ในไตเองมันเสื่อมไปแล้วเนี่ยนะครับมันไม่สามารถจะดูแลตัวเองได้คือก็ต้องล้างตลอดชีวิตแต่ถ้าเรามาบำรุงไตนะครับด้วยสารสกัดของไตเนี่ยตัวเซลล์ของไตมันจะทำงานสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถดูแลตัวเองได้สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจเรื่องราวของแนวทางการรักษาในระดับเซลล์แบบนี้ก็สามารถเข้าร่วมงานสัมมนาสุขภาพที่จัดขึ้นได้นะคะโดยจัดขึ้นทั่วประเทศตลอดทั้งปี2559มีกำหนดการสัญจรสุขภาพดีไปตามจังหวัดต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะเสาร์ที่3กันยายนกรุงเทพมหานครเสาร์ที่10กันยายนจังหวัดสกลนครเสาร์ที่17กันยายนจังหวัดระยองอาทิตย์ที่18กันยายนจังหวัดชลบุรีเสาร์ที่24กันยายนอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เสาร์ที่1ตุลาคมจังหวัดเชียงใหม่โดยภายในงานจะมีการให้ความรู้เวิร์กช็อปการมีชีวิตที่ยืนยาวด้วยการดูแลสุขภาพในระดับเซลล์แนะนำการดูแลสุขภาพเป็นรายบุคคลสำหรับผู้ร่วมสัมมนาโรคมะเร็งโรคไตโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเอง SLE อัมพฤกษ์อัมพาตโรคกระดูกเสื่อมรุมาตอยด์พาร์กินสันกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS
โดยทุกงานสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลข02-874-0980-4และ086-509-6666ค่ะข่าวดีต้อนรับ AEC สำหรับคนรักสุขภาพที่อยากดูแลสุขภาพตามแนวทางการแพทย์ชีวโมเลกุลกับการสัมมนาสัญจรสุขภาพณประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นสปป.ลาวพม่ากัมพูชาโดยศูนย์ชีวโมเลกุลแห่งเอเชียจะนำทีมแพทย์พร้อมผู้เชี่ยวชาญเดินทางไปจัดสัมมนาสุขภาพเพื่อเผยแพร่ความรู้การดูแลสุขภาพตามแนวทางชีวโมเลกุลมีบริการตรวจสุขภาพโดยมอบสิทธิพิเศษให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้ารับการดูแลร่างกายตามแนวทางการรักษาในระดับเซลล์ดังต่อไปนี้ค่ะกลุ่มเด็กผู้มีความบกพร่องด้านสติปัญญาพัฒนาการช้าออทิสติก LD จำนวน20รายกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่ยืนยาวจำนวน20รายกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังอาทิโรคไตโรคเบาหวานโรคความดันโรคอัมพฤกษ์โรครุมาตอยและโรคที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกายจำนวน20รายมาร่วมค้นหาคำตอบการดูแลสุขภาพในระดับเซลล์จากประเทศเยอรมนีในงานสัมมนาสุขภาพต้อนรับ AEC ที่จะส่งตรงสุขภาพดีถึงคุณแบบไร้พรมแดนข่าวดีอีกหนึ่งข่าวค่ะเปิดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเซลล์3หลักสูตรหลักสูตรเบื้องต้นหลักสูตรชั้นกลางหลักสูตรชั้นสูงสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อบรมเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์สนใจสำรองที่นั่งโทร02-874-0980-4และ086-509-6666ค่ะเพราะของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับแม่คือการมีสุขภาพดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บศูนย์ชีวโมเลกุลแห่งเอเชียขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบอกรักแม่ด้วยการมอบสิทธิพิเศษดูแลสุขภาพรักษาโรคเรื้อรังต่างๆอาทิโรคกระดูกเสื่อมโรคเบาหวานโรคไตโรคความดันและโรคที่เกิดจากความเสื่อมของอวัยวะดูแลรักษาด้วยแนวทางการแพทย์ชีวโมเลกุลกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงพร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากการแพทย์ชีวโมเลกุลทั้งหมดนี้มอบให้คุณในราคาพิเศษตลอดเดือนสิงหาคมนี้มาร่วมบอกรักแม่และคนที่คุณรักด้วยการดูแลเซลล์ให้แข็งแรง